Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand. Yo, what's up YouTube? สวัสดีครับผมต้านะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาทำคลิปขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามากด Subscribe นะครับเข้ามากดติดตามผมนะครับในช่องของผมก็จะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเข้ามาให้กำลังใจนะครับผมก็จะพยายามนำเทคนิคดีๆนะครับที่ผมได้ใช้ในการเล่นเวทกับตัวเองนะครับมาแนะนำเพื่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้คนหุ่นดีนะครับอาจจะไม่ได้เก่งอะไรนะครับมีคนที่หุ่นดีมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะนะครับแต่ผมก็แค่อยากจะมาแนะนำนะครับส่วนต่างๆในการเล่นเวทส่วนต่างๆที่ผมใช้นะครับแล้วมันมีประโยชน์ก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับน้องๆ นะครับที่เข้ามาออกกำลังกายนะครับมาเริ่มต้นนะครับว่าต้องเริ่มต้นยังไงนะครับเราต้องเล่นยังไงนะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมดีใจมากๆอีกวันนึงเลยนะครับก็ผมจะมาแนะนำนะครับมารีวิวนะครับเสื้อยี่ห้อนึงนะครับที่ดังในต่างประเทศนะครับแล้วก็มีฟิตเนสโมเดลนะครับต่างประเทศดังๆเช่นเชฟไซนะครับมาร์คฟิตนะครับแล้วก็อีกหลายคนนะครับที่อยู่บนชแนล YouTube ที่มีคนติดตามเยอะนะครับเขาใส่เสื้อยี่ห้อนี้นะครับแล้วผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับนั่นคือเสื้อยี่ห้อยิมชาร์กนั่นเองนี่ครับผมใส่อยู่ครับตัวนี้ครับยี่ห้อ Gymshark นะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับจากอังกฤษนะครับผมได้เสื้อมานะครับเป็น Body Fit สีฟ้าตัวนี้นะครับผ้าดีมากๆเลยนะครับเป็น Body Fit ที่แบบใส่ออกกำลังกายหรือว่าใส่เที่ยวนะครับไปไหนมาไหนได้สวยเลยทีเดียวนะครับคุณภาพนะครับถือว่าดีเลยครับแบบยืดหยุ่นดีมากนะครับแล้วก็ผมได้เสื้อเป็นเสื้อกล้ามนะครับใหม่ตัวนึงนะครับนี่เลยเสื้อกล้ามนะครับยี่ตัวใหม่เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับของยิมชาร์กเหมือนกันครับ1ตัวนะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับชอบมากครับกระเป๋าตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าไว้สำหรับใส่แอคเซสซอรี่ต่างๆนะครับพวกเช็คนะครับเวหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่าเอาไว้เก็บโทรศัพท์นะครับในการเข้ายิมในการไปยิมนะครับหรือว่ามีประโยชน์มากๆเลยครับควรจะมีไว้นะครับในการเข้ายิมหรือว่าใครที่แบบว่าอยากมีเท่ๆนะครับหาซื้อได้ครับอันนี้เป็นของแท้นะครับมาจากอังกฤษเลยนะครับก็ดีใจโคตรๆเลยครับที่ได้มาอะไรเงี้ยแล้วผมอยากขอบคุณคนนี้มากๆเลยครับถ้าไม่ได้เขาผมก็อาจจะไม่ได้เสื้อผ้าดีๆนะครับมาใส่ในการออกกำลังกายนะครับเพื่อให้มี motivation นะครับหรือว่าแรงดันใจไปเล่นเวทนะครับเข้ายิมอะไรอย่างงี้นั่นคือน้องหมวยนะครับน้องซีหรือว่าเจ๊หมวยเจ๊ซีในคนเดียวกันนั่นแหละครับคนที่เป็นพวกนายแบบของเมืองไทยหรือว่าคนที่เล่นกล้ามในเมืองไทยอาจจะรู้จักคนนี้นะครับเพราะว่าน้องเขามีไอดอลหลายคนนะครับเป็นคนไทยเงี้ยแล้วก็ผมว่าก็น่าจะมีคนรู้จักเยอะเหมือนกันนะครับคนนี้ลองเข้าไปติดตามได้ครับก็อยากขอบคุณน้องคนนี้มากๆนะครับที่ส่งของมาให้นะก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากอาจจะหาผู้ชายล่ำๆใครหมีล่ำๆนะครับลองไปติดตามเขาได้นะครับเพราะว่าเขาชอบแนวนี้ขอเล่นครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับแล้วสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกน้องๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่หันมาเล่นออกกำลังกายนะครับแบบเวทเทรนนิ่งนะครับก็อยากจะบอกว่าการเล่นกล้ามนะครับไม่ต้องกลัวว่าใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะใหญ่ไปไหมอะไรเงี้ยคือผมอยากจะบอกเลยว่ากล้ามอ่ะใหญ่ยากจริงๆครับมันไม่ได้ขึ้นกันง่ายๆนะครับกล้ามสำหรับกล้ามนะไตไขมันอ่ะมันขึ้นง่ายมากกว่ากล้ามเราสังเกตดีๆครับเป็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อขึ้นยากมากๆนะครับมันมีหลายองค์ประกอบนะครับที่จะทำให้คุณแบบเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างนะครับก็เทคนิคของผมในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับก็คือเล่นให้หนักกินให้ถึงนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ3อย่างนี้นะครับจะทำให้คุณแบบมีการพัฒนาในการออกกำลังกายหรือว่ารูปร่างดีขึ้นมากๆเลยนะครับลองไปใช้ดูครับเล่นให้หนักกินให้ถึงนะครับไม่ต้องกลัวใหญ่ครับมันใหญ่ยากจริงกล้ามสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณจริงๆครับที่มีคนเข้ามาติดตามเลยมีคนเข้ามา Subscribe นะครับช่องผมรู้สึกเปิ่มมากๆครับผมก็อยากจะพัฒนานะครับคลิปหรือว่านำเทคนิคต่างๆนะครับที่ผมพอรู้นะครับมาเผยแพร่เพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะครับบน YouTube นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามนะครับหรือว่าคอมเมนต์มาในคลิปได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับจะพยายามนำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับได้ดูกันนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงครับแต่ก็ผมก็จะพยายามนะครับที่ทำคลิปออกมาดีๆอาจจะไม่มีอุปกรณ์ครบหรือว่าไม่ได้มีกล้องอะไรที่มันโอเคขนาดนั้นก็ใช้กล้องมือถือนี่นะครับกับกล้องจิ๋วเล็กๆอันนึงแล้วก็เสียงผ้าที่อาจจะไม่ได้ค่อยได้โปรเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำด้วยใจครับยังไงก็
อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ